ันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการขูดหินปูนร่วมกันกับการทำ Air Flow Polishing นะคะว่ามันคืออะไรและควรจะทำในกรณีไหนค่ะ Air Flow Polishing นะคะมันคือการกำจัดคราบสีออกจากผิวฟันเราค่ะโดยคราบสีนะคะสามารถจะเกาะผิวฟันได้มาจากทั้งการทานอาหารสีเข้มการทานชากาแฟเป็นประจำหรือว่าการสูบบุหรี่ค่ะพวกตัวเม็ดสีเข้มๆนะคะก็มาจับที่ผิวฟันเราเพราะว่าปกติแล้วค่ะผิวฟันเราไม่ได้เรียบเสมอกันนะคะแต่ว่ามันมักจะมีร่องมีซอกหรือว่าในบางคนอาจจะมีรอยแตกเล็กๆตามตัวผิวฟันพวกเม็ดสีพวกนี้ค่ะก็จะจับลงไปและทำให้ฟันเรามีสีคล้ำขึ้นค่ะในแอเรียที่เป็นแอเรียซอกเล็กๆเหล่านี้การขูดหินปูนธรรมดาอาจจะไม่สามารถกำจัดคราบสีออกได้ทั้งหมดค่ะเพราะว่าขนาดของเครื่องมือในการขูดหินปูนอาจจะใหญ่เกินไปที่จะลงตามร่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นค่ะ Air Flow ก็จะใช้หลักการในการดันเอาตัวเม็ดขัดฟันที่ทำมาจากเกลือด้วยแรงลมลงไปนะคะก็จะสามารถเข้าถึงในแอเรียเล็กๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นแล้วก็กำจัดคราบสีออกไปทำให้ตัวฟันเราสามารถดูขาวขึ้นมาได้ค่ะระหว่างการทำ Air Flow นะคะเนื่องด้วยจะเป็นการใช้แรงลมในการทำจะไม่มีการสะเทือนเหมือนการขูดหินปูนค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีอาการเสียวฟันนะคะในเคสที่มีหินปูนนะคะหมอก็แนะนำว่าให้เราขูดหินปูนกำจัดหินปูนทั้งหมดออกก่อนแล้วค่อยมาทำ Air Flow Polishing เพื่อกำจัดคราบสีอีกครั้งหนึ่งค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะเทคโนโลยี Air Flow Polishing เป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยทำให้ตัวฟันเราขาวกระจ่างขึ้นโดยการขัดฟันด้วยแรงลมและตัวผงขัดอย่างละเอียดค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับทันตกรรมโรคเหงือกในวันนี้ถ้าท่านใดมีปัญหาสงสัยสามารถจะทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะแล้วหมอต้อมจะรวบรวมคำถามทุกๆคำถามที่ทุกท่านถามมาแล้วจะมาตอบใน EP ต่อๆไปค่ะอย่าลืมติดตามในช่องนี้นะคะ